คนนู้นนี่ข้างนี้มีแถบสะท้อนแสงมาให้ด้วยอันนี้คืออย่างที่ทุกคนเห็นไปนะเป็นร่มออโต้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีการอัปเกรดจุดแรกเลยที่ทุกคนจะเห็นก็คือว่ามันจะมีการมือตรงนี้แล้วมันก็สามารถถอดออกมาแบบนี้ได้ทุกคนมันสามารถเอาไปคล้องกับอะไรก็ได้ที่เราต้องการและจะสังเกตว่าโครงร่มมันเป็นสีเขียวใช่ไหมทุกคนคือมันทำมาจากไฟเบอร์นะรอบนี้ร่มตัวนี้เขามีโครงร่มมาให้60ก้านเลยส่วนนอกเหนือจากนั้นนะตัวผ้าร่มมันก็เป็นผ้าร่มที่กัน UV ได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถเอาไปใช้กันฝนแบบนี้ได้เนาะข้างในก็จะเคลือบสีดำไว้เพื่อให้มันร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ให้ดูโครงร่มรอบนี้นะคือเขามาแข็งแรงจริงแบบว่าเป็นไฟเบอร์ที่แบบงอได้อะคือเนี่ยอะงอให้ทุกคนดูเลยว่ามันเป็นแบบนี้ส่วนแม่คันที่เข้าก็เหมือนเดิมครับคือเราก็ทำการกดแบบนี้ลงไปแล้วจะสังเกตว่ารอบนี้ร่มมันไม่ได้กางแบบปกติทุกคนคือมันกางขึ้นแบบนี้มันก็สามารถลดการหน้าแหกของเราได้แต่ในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าสุดท้ายเราก็ยังอาจจะมีโอกาสที่หน้าเราอาจจะไปโดนล่มตอนที่เรากางอยู่ดีก็ให้ทุกคนดูแถบสะท้อนแสงใกล้ๆนะคือมันจะมองเห็นได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็จะเป็นฟีลแบบไฮไลท์มากเวลาที่เราไปตอนกลางคืนแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคือมันสามารถล็อกเก็บแบบนี้ได้ปุ๊บมันไม่ได้ล่วงง่ายๆแน่นอนทุกคนคือเราสามารถแบบเดินไปมาโดยที่ไอเนี้ยมันไม่ล่วงซึ่งผมบอกเลยว่ารอบนี้คือการอัปเกรดของแท้แค่ถือเฉยๆมันก็เท่แล้วอะโอเคถ้าทุกคนใจล่มตัวนี้แล้วก็พิกัดที่เดิมนะทุกคนตะกร้าเหลืองไปกดได้เลย